นุนโดยรู้ใจ.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์เหยื่อกรองน้ำประปา BWT Barrier สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว่าไหมคะว่าปี2017เนี่ยเป็นปีของโดรนขนานแท้เลยทีเดียวนะคะและล่าสุดนี้ค่ะสยามหยิบยกอีกหนึ่งประโยชน์ของโดรนที่ใช้ในประเทศไทยคือการเอาโดรนมาถ่ายทำผังเมืองค่ะโดรนผังเมืองที่ซีกำลังพูดถึงอยู่เป็นผลงานของน้องๆลาดกระบังกับแนวความคิดโดรนในยุคสังคมอัจฉริยะซึ่งเขาได้คิดค้นเอาโดรนออกไปบินเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นถนนว่ามีหลุมหรือมีความเสียหายหรือเปล่าถ้าเจอจะแจ้งพิกัดที่ถูกต้องให้กับเราเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนเดินตรวจสอบต่อไปว่าถนนตรงไหนเป็นโลกพระจันทร์บ้างรวมถึงโดรน SOS ซึ่งเป็นโดรนเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะเนี่ยเน้นซอยมืดซอยเปลี่ยวทำงานคู่กับแอปพลิเคชันบนมือถือเมื่อมีเหตุการณ์มิคัดคิดเกิดขึ้นกดปุ่มขอความช่วยเหลือโดรนจะบินมาเก็บภาพเหตุการณ์นั้นไว้รวมถึงอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือการสตรีมมิ่งภาพตลอด24ชั่วโมงคล้ายๆกับใช้โดรนเป็นกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้เป็นคอนเซ็ปต์ความคิดที่น้องๆคิดและพยายามเขียนโปรแกรมขึ้นมาน่าสนับสนุนนะคะเด็กไทยในยุคต่อไปจะได้รู้จักคิดพัฒนาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมได้จริงค่ะอยากเห็นประโยชน์ของโดรนอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะมีเรื่องดีๆส่งมาหาซีได้ผ่านทาง LINE @lowtech นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ